มาดูกันต่อที่ความคืบหน้าการทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพนะคะล่าสุดค่ะจิตอาสาภาคประชาชนในนามเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเตือนเท้าจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่เข้ากรุงเทพมหานครเพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา44สั่งยุติโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทของสำนักงานศาลอุทธรณ์ภาค5บริเวณเชิงดอยสุเทพโดยจะเดินเท้าวันละ50กิโลเมตรระหว่างทางจะชี้แจงให้ประชาชนทุกจังหวัดเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้คาดใช้เวลาประมาณ20วันถึงทำเนียบรัฐบาลหากระหว่างทางมีการเจรจาระหว่างศาลตัวแทนประชาชนและทหารจนได้ข้อยุติก็จะเปลี่ยนเป้าหมายไปขอบคุณนายกรัฐมนตรีแทนค่ะส่วนที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะต้องมีการปรับพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิมถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่นายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญของปัญหาและหวังว่าโครงการนี้จะยุติเพื่อให้ผืนป่าดอยสุเทพฟื้นคืนค่ะ